Hi, สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอแอนดรอยตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้าครับวันนี้มีคำถามใหม่ๆนะครับถามผมเกี่ยวกับว่ารถ Isuzu D-Max นะครับมีจอแอนดรอยตรงรุ่นเนี่ยกี่แบบนะครับแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนนะครับแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยมีกี่สเปคนะครับแล้วก็ถามผมว่ายี่ห้ออะไรดีนะครับให้ผมแนะนำนะครับก่อนใดๆเรามาทำความรู้จักกับจอแอนดรอยก่อนนะครับพวกจอแอนดรอยเนี่ยฮะเขาก็มีหน้าที่ที่สร้างความบันเทิงในกรณีที่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นปี2021เนี่ยนะครับเราก็มาใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับแอปพลิเคชันต่างๆเช่นตัวดู YouTube นะครับเล่น Google Maps นะครับนำทางแล้วครับแล้วก็มี Facebook นะครับสำหรับเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กมาฟังเพลงผ่านสตรีมมิ่งเพลงอย่าง Spotify นะครับหรือว่าเป็นจุ๊กมิวสิกนะครับหรือว่าบางทีเราก็มาฟังเพลงนะครับหรือดูภาพยนตร์ผ่านตัวช่อง USB ซึ่งเราเซฟในแฟลชไดรฟ์นะครับหรือในฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลก็ได้ก็ถือว่ามีความจำเป็นแล้วก็มีความสะดวกใช้ในปัจจุบันมากนะครับสำหรับในรถ Isuzu D-Max เนี่ยนะครับเมื่อเวลาเราจะเปลี่ยนจอเขาเนี่ยตัวแรกเนี่ยนะฮะก็จะเป็น Isuzu D-Max ที่เป็นตัวแอร์เรียมนะครับอยู่ระหว่างปี2002ถึง2006นะครับในตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีช่องแอร์ที่ด้านบนเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ2อันแล้วก็มีช่องไฟฉุกเฉินนะครับมีเนื้อจอที่เป็นเฟรมแบบนี้ขนาด9นิ้วเหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนจอนี่ก็เพราะว่าเวลาเราใช้รถเนี่ยนะครับผ่านมา20ปีแล้วเวลาเราแกะวิทยุนะครับซ่อมแอร์เนี่ยช่างก็จะทำกรอบนะครับสำหรับคอนโซลด้านบนนี้แตกหักจนหมดเลยนะครับในปัจจุบันเวลาเราจะซื้อกรอบตัวชิ้นเนี่ยนะฮะที่โชว์รูมก็ขายอยู่ 4,000 กว่าบาทก็ถือว่าแพงเกินไปแทนที่เราจะเปลี่ยนเฟรมนะครับแล้วมาเปลี่ยนวิทยุตู้ที่เราจะซื้อจอ Android ตัวรุ่นไซส์ใหญ่ไปเลยก็จะคุ้มค่ากว่านะครับนี่ก็คือเป็นตัวจอ Android สำหรับ Isuzu D-Max รุ่นแรกนะครับ2002ถึง2006 Aerium นะครับครับแล้วก็สำหรับในตัว Isuzu รุ่นที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็น Isuzu ที่เรียกว่าเป็น Go Series Platinum Super Platinum นะครับก็จะมาเป็นคอนโซลแบบนี้นะครับเวลาเราเปลี่ยนชิ้นนี้นะฮะเราจะได้จอ9นิ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ทั้งเฟรมชิ้นใหญ่นี้เลยนะครับแต่ช่องแอร์ด้านบนจะเป็นช่องแอร์แบบกลมนะครับแล้วก็มีไฟฉุกเฉินที่เป็นแบบกลมเช่นเดียวกันเราต้องเปลี่ยนทั้งเซตเนี่ยนะครับให้เป็น Android ตรงรุ่นนะครับแบบที่อย่างนี้นะฮะด้านหลังเขาก็จะมีชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็มีช่องสำหรับปรับแอร์อะไรอยู่ด้านล่างเนี่ยทุกอย่างใช้ได้อย่างปกติเลยนะครับสำหรับในชุดที่3เนี่ยนะครับที่มีความยอดนิยมนะครับแล้วก็มีความนิยมมากๆก็คือIsuzu All New D-Max นะครับอยู่ระหว่าง2012ถึง2019นะครับสำหรับใน All New D-Max เนี่ยก็จะใช้ร่วมกับตัว Chevrolet Colorado นะครับในรุ่นนั้นด้วยนะครับก็จะมีตัวลักษณะโครงสร้างที่มีจอ Android ตรงอยู่2แบบนะครับแบบหนึ่งเนี่ยก็จะมีช่องไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนนะครับเป็นแบบที่ตรงรุ่นเหมือนกับโรงงานประกอบรถเลยถือว่าเป็นมีความยอดนิยมนะครับมียอดประมาณ 90%นะครับผมยอดขายประเภทจอแบบเดียวกันนะครับบางคนก็ชอบจอที่อยู่สวิตช์มีอยู่ด้านล่างเวลาใช้ก็ไม่สะดวกนะครับส่วนใหญ่จะใช้ด้านบนกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับในตัว All New D-Max นะครับสำหรับในรุ่นที่4นะก็ออกเป็นรุ่นตัว X Series ขึ้นมานะครับอยู่ระหว่างปี2020นะครับขึ้นมาจนถึงน่าจะถึง2024ทีเดียวนะครับในรุ่นนี้ก็จะเป็นจอ9นิ้วเหมือนกันนะครับมีหน้าเฟรมนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับสีเทาๆเข้มๆนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยนะครับใส่แทนวิทยุตัวเดิมของรถนะครับทำเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้รถเราเนี่ยเหมือนกับวิทยุรุ่นท็อปนะครับหรือรถรุ่นท็อปในรุ่นตัว X Series ทีเดียวครับและสำหรับในตัวผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ของตัว D-Max ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการติดตั้งที่ง่ายๆมากนะครับเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในภายในเครื่องของเขานี่มีอะไรกันบ้างครับครับสำหรับในตัวอุปกรณ์ของตัวชุดติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นมิชิก้านะครับเมื่อใส่ในวิทยุของตัว Isuzu D-Max แล้วเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการติดตั้งแบบ Plug and Play แบบง่ายๆนะครับในชุดของเขามาดูกันสิครับว่ามีอะไรกันบ้างชุดที่1 นะฮะก็เป็นชุดสายไฟนะครับเป็นชุดสายไฟสำเร็จรูปตัวนี้นะครับชุดนี้ก็ใส่ที่จอ Android นะครับชุดนี้ใส่ที่เสาอากาศวิทยุตัวเดิมนะครับแล้วก็เอาปลั๊กวิทยุใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดวิทยุเดิมนะครับที่เป็นปลั๊กอยู่ท้ายเนี่ยมาเสียบเข้านี่แค่นี้เองนะครับลำโพงทั้ง4ดอกของเราก็จะใช้งานได้อย่างปกตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในรถเรามีแอมป์มี power amp ต่างๆก็สามารถทำงานได้นะครับโดยผ่านตัวชุดตัว entertainment นะครับ multimedia ชุดนี้สำหรับในชุดนี้ก็จะแถมมาให้เหมือนกันนะครับเป็นชุดต่อ AV in นะครับ
ในกรณีที่นำภาพชีวิตดิจิตอลมาเข้านะครับหรือทำสัญญาจากภายนอกเข้านะครับ AV out นะครับหรือว่าจะต่อกับ Power Amp หรือภาคขยายนะครับเพื่อทำให้รถมีความเสียงที่ไพเราะมากขึ้นหรือต่อกับพวก Subwoofer นะครับหรือจะต่อกับกล้องถอยหลังนะครับเราก็มีปลั๊กกล้องถอยหลังให้อีก1เซตแบบนี้นะครับในกล้องถอยหลังเนี่ยนะครับเราสามารถจะซื้อกล้องถอยหลังเพิ่มนะครับในบางรุ่นนะครับหลายๆรุ่นเนี่ยก็สามารถแถมกล้องถอยหลังแบบนี้มาด้วยนะครับแล้วก็ในชุดของเขาก็จะมีเสา GPS แบบนี้ครับเอาไว้สำหรับทำงานกับตัวแผนที่ Google Maps นะครับหรือ Map Offline ต่างๆที่เราไปโหลดมานะครับ GPS ตัวนี้ก็จะนำทางได้แถมในชุดของเขานะครับก็มี USB ให้2ชุดนะครับสำหรับใน USB ชุดที่1เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะต่อกับตัวสัญญาณอินนะครับแบบที่มีหัวแบบUSB แบบนี้ไม่ว่าจะเป็น flash drive นะครับหรือว่าเป็น hard disk external หรือว่าเป็น hard disk external ขนาด1 terabyte ก็ใช้ได้นะครับสามารถจะเซฟเพลงที่เป็น MP3 นะครับ MP4 นะครับหรือ FLAC หรือ WAV นะฮะหรือว่าเซฟวิดีโอนะครับหรือภาพยนตร์ที่เป็นวิดีโอเป็นลักษณะ MP4 MP5 AVI หรือ MKV มาได้เลยนะครับใส่ใน flash drive หรือใน hard disk พวกนี้แล้วก็นำมาเล่นผ่านทาง USB ชุดที่1ได้เลยสำหรับใน USB ชุดที่2มาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวสัญญาณเป็นเขาเรียก two-way communication สามารถทำงานร่วมกับตัวผลิตภัณฑ์กล้องบันทึกหน้ารถแบบ Android แบบนี้นะครับในกล้อง Android นี้ก็จะเป็นกล้อง MG009 นะครับก็จะมาเป็นชุด USB แบบนี้นะครับต่อเข้าทาง USB ชุดที่2ไม่ต้องไปตัดต่อกับที่หัวจุดบุหรี่นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่ต้องมีช่องเสียบ USB เพิ่มอะไรนะครับเพราะว่ามันจะเกิดสัญญาณควนมากมายในกล้อง MG009 เนี่ยก็จะเพิ่มระดับของความปลอดภัยเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็แถมในปัจจุบันเนี่ยนะครับในรถที่เป็น D-Max เช่น D-Max ที่2002นะครับถึง2006หรือว่า2007นะครับถึง2012พวกนี้จะไม่มีชุดคอนโทรลพวงมาลัยนะครับเราก็อาจจะเพิ่มชุด Steering Control เข้าไปนะเป็นชุด Controlic นะครับซึ่งเป็นตัวผลิตภัณฑ์สินค้าจากบริษัทมิชิก้าสามารถทำให้ตัวคอนโทรลพวงมาลัยรถนะครับที่ไม่เคยมีกับมีขึ้นมาได้แทนที่จะต้องไปกดนะครับด้านหน้าจอแล้วก็เพิ่มชุดคอนโทรลิกเข้าไปนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าสเปคของเขามีสเปคอะไรกันบ้างติดตามผมมาครับสำหรับในผลิตภัณฑ์จอ Android ตรงรุ่นนะครับในปัจจุบันเนี่ยในปี2021นะครับในตอนนี้สเปคที่มีความนิยมนะครับจากรุ่นท็อปนะครับไปจนถึงรุ่นที่ต่ำสุดนะฮะเราก็จะยกตัวอย่างว่าสำหรับในจอมิชิก้านะครับซึ่งจะมีจอ Android ที่เป็น9นิ้วแล้วก็10นิ้วนะครับสำหรับรถที่มีมากกว่า350โมเดลนะครับก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับในรุ่นท็อปของเขาเนี่ยเราเรียกว่ารุ่นตัว L7 นะครับหรือ L7 ตัวนี้เราจะจัดกันที่ CPU นะครับ CPU ตัวนี้เป็น8 core นะเป็น AIM 2.0 นะครับแล้วก็ถือว่ามีความเร็วจัดที่สุดทีเดียวนะฮะตอนนี้ถือว่าถ้าเทียบเท่ากับพวกสมาร์ทโฟนดีๆนะครับก็เทียบเท่า10เต็ม10ทีเดียวนะครับด้วยความเร็วของเขาแล้วก็มีแรมนะครับขนาด4กิกะไบต์นะครับแล้วก็มีตัวลอมขนาด128กิกนะครับตัวนี้มีจุดเด่นนะครับซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันมากก็คือสามารถจะเป็นทั้ง 4G นะครับใส่ซิมโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็มีการแชร์ Wi-Fi ได้2ระบบนะครับมีมาพร้อมกับระบบ Apple CarPlay ก็จะเหมือนกับวิทยุรุ่นท็อปๆในหลายๆยี่ห้อทีเดียวแต่รุ่นนี้ยังไม่มี Apple Auto นะครับสามารถจะเล่น2จอพร้อมกันได้นะครับแล้วก็มีตัว EQ นะครับซึ่งเป็นการปรับเสียงแบบธรรมดาสามัญ นะครับแล้วก็จะมีลักษณะของการปรับเรียกว่า DSP นะครับคือการปรับเสียงแบบลึกล้ำนะครับไว้สำหรับการระบบเครื่องเสียงในการใช้ลำโพงชั้นดีนะครับหรือว่าใช้ตัวแอมชั้นดีก็ตามทีนะครับรุ่นนี้แถมกล้องบันทึกหน้ารถแบบ Android ซึ่งจะสามารถทำงานกับตัวระบบตัวจอ Android ได้แล้วก็ยังแถมกล้องมองหลังได้อีกด้วยนะครับมีความเร็วระดับเต็ม10ทีเดียวนะครับสำหรับในรุ่นที่2นะครับเป็นรุ่นรองลงมานะครับผมก็รับในรุ่นตัวรองลงมาก็ให้9เต็ม10ก็แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นตัว L6 นะครับก็คือเป็น L6 แล้วนี่เองมี CPU ที่มีความเร็วรองลงมานะครับเรียกว่า CPU แบบ8คอร์จากบริษัท PX8 นะครับแล้วก็จะมีแรมขนาด 4GB นะครับมีรอมขนาด 64GB เห็นไหมฮะรอมก็จะลดจาก128เป็น64นะครับก็เอาไว้สำหรับการเซฟไฟล์นะครับเป็นไฟล์วิดีโอหรือว่าเป็นไฟล์แอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ต้องเซฟไว้ในเครื่องหรือจนขณะที่
เก็บภาพที่เป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะครับเก็บไว้ในตัวลอมได้นะครับถือว่ามีความจุของลอมมหาศาลทีเดียวนะครับมาพร้อมกับตัวระบบ 4G นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Wi-Fi นะครับในตัวเดียวกันเลยทีเดียวนะครับก็ใส่ซิมโทรศัพท์ได้นะฮะตอนนี้ซื้อซิมโทรศัพท์แบบเขาเรียกว่าซิมเทพรายปีมาใส่เล่นนะครับดู YouTube นะครับเล่น Google Map ได้สบายๆนะครับมาพร้อมกับระบบ Apple CarPlay นะครับยังไม่มี Android Auto นะครับแบ่ง2จอได้นะครับมี EQ นะครับแล้วก็สามารถปรับเสียงด้วยระดับ DSP นะครับแถมกล้องหน้ารถแบบ Android มาให้ด้วยแล้วก็ยังมีกล้องมองหลังนะครับเอาไว้สำหรับใส่เพิ่มเติมเข้าไปเมื่อเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็สบายขึ้นนะครับสำหรับในรุ่นตองลงมาเนี่ยก็ให้คะแนนที่สำหรับในรุ่น L6 นะฮะหรือ L6 เดี๋ยวผมให้คะแนน9เต็ม10นะครับแล้วก็ตัว PX6 นะครับหรือ PX6 เนี่ยนะครับก็เป็น CPU แบบที่ก็เรียกว่าเป็น2 CPU นะครับนะฮะเป็น CPU ที่มี2คอร์ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น4คอร์ชุดหนึ่งก็ถือเอาไว้หนุนเนื่องกันนะครับก็มีความเร็วที่ระดับที่ถือว่าเกือบจะถึงขีดสุดแล้วนะครับมาพร้อมกับแรมขนาด4 GB นะครับแล้วก็มีรอมขนาด64 GB นะครับตัวนี้ใส่ Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะครับคือแชร์ Wi-Fi จากมือถือไปนะครับไม่มี Apple CarPlay ไม่มี Android Auto นะครับแล้วก็ยังมีแบ่ง2จอได้นะครับมี EQ นะครับในรุ่นใหญ่ๆสังเกตว่าจะมี DSP หมดเลยนะฮะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถนะครับแบบที่ต่อกับจอ Android ได้นะครับไม่มีความร้อนแล้วก็ทำงานกับดาวเทียมได้เลยถือว่าล้ำตำสอยมากอันนี้แถมมาในเซ็ตนะครับแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังให้นะครับในกรณีที่รถไม่มีกล้องถอยหลังหรือถ้าเกิดมีกล้องถอยหลังแล้วอยากจะเปลี่ยนกล้องให้ชัดขึ้นก็สามารถใส่กล้องชุดหลังนี้ได้ตัวนี้ให้คะแนน8เต็ม10นะครับสำหรับในรุ่นที่ลองลงมานะครับเรียกว่า RX1 นะฮะหรือ RX1 ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัว CPU ซึ่งเป็นเบอร์ใหม่นะครับเป็น4นะครับจากบริษัท Cortex นะครับก็ถือว่าเป็น CPU ที่มีความแรงมากนะครับแล้วก็มีความเร็วนะครับระดับ 1.5 นะครับกิโลเฮิรตซ์ทีเดียวนะครับแล้วก็มีตัวแรมขนาด2กิกนะครับแล้วก็มีรอม32กิกสามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้นะครับใส่ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับแชร์ Wi-Fi ได้ในเวลาเดียวกันโอ้โหรุ่นนี้เหนือชั้นมากนะครับมาพร้อมกับระบบ Apple CarPlay นะครับแล้วก็มีระบบปฏิบัติการ Android Auto พูดคุยผ่านจอได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแบ่ง2จอได้ในเวลาเดียวกันมี EQ นะฮะแล้วก็มี DSP นะฮะตัวนี้ก็พร้อมกันนั้นก็จะมีตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังแถมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ผมก็ให้เท่ากับ PX6 นะครับก็ถือว่าเพราะตัวนี้มีลอมที่น้อยกว่านะครับแต่มี CPU ที่เร็วนะฮะแล้วก็มี Apple CarPlay Android Auto ผมชัวร์แล้วผมให้ประมาณ8เต็ม10นะครับเท่ากับ PX6 นะครับสำหรับในตัวถัดไปเนี่ยก็เป็นตัวที่รองลงมานะครับเป็นพี่คนกลางนะครับเรียกว่ารุ่น K9 นะครับถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมทีเดียวนะครับมีตัว CPU แบบ4คอร์นะครับแล้วก็มีแรมขนาด2 GB นะครับมีรอม32 GB โอ้โหมารุ่นนี้สามารถจะเป็นใช้ Wi-Fi แบบไฮบริดนะครับก็คือสามารถใช้ Wi-Fi ธรรมดาได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถที่จะใส่ซิมโทรศัพท์ 4G นะครับใช้ซิมรายปีใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มี Apple CarPlay ไม่มี Android Auto นะครับแต่ตัวนี้ถือว่ามีความแรงและเร็วนะครับซึ่งก็ถือว่าเทียบเท่ากับ Android ตัวละ10,000 กว่าบาททีเดียวนะครับก็ถือว่ารวดเร็วมากแล้วก็ตัวที่มีความนิยมมากคือตัวนี้จะแบ่ง2จอไม่ได้นะครับแต่ก็สามารถจะเล่นจอซ้อนหลังกันได้นะครับในเวลาเดียวกันแล้วก็จะมี EQ นะครับ Equalizer มี DSP แถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับในเวลาเดียวกันด้วยนะครับก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นดีครับผมให้คะแนน7เต็ม10ทีเดียวนะครับในลักษณะของตัวประเภทจอ Android นะฮะแล้วก็สำหรับในจอ Android ที่รองลงมาก็คือจะเป็นตัวMTK นะครับก็จะมีความเร็วที่ช้าลงนะครับแต่ว่าตัวนี้จะดู2จอพร้อมกันไม่ได้นะครับแล้วก็จะไม่มี Apple CarPlay ไม่มี Android Auto นะครับก็มีถึงมีความเร็วนะครับระดับ7เต็ม10นะครับตัวนี้ผมให้คะแนนประมาณ6ครึ่งก็แล้วกันนะครับ6ครึ่งเต็ม10ก็ถือว่าเร็วขึ้นนะครับแถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังส่วนในตลาดนะครับที่ขายทั่วๆไปที่วิชิก้าที่ลงในรีวิวเยอะๆก็จะเป็น T3L Plus นะครับก็จะเป็น
เป็น CPU แบบ4คอร์นะครับเป็น RAM 2 GB นะครับเป็น ROM 32 GB นะครับแล้วก็ใช้ Wi-Fi ได้นะครับไม่มี Apple CarPlay ไม่มี Android Auto นะครับมีความเร็วถ้าเทียบเท่ากับโทรศัพท์มือถือชั้นดีเนี่ยก็อยู่ในระดับ6เต็ม10ทีเดียวนะครับความเร็วก็อยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สามารถแบ่ง2จอได้นะครับ EQ นะครับไม่มี Equalizer ไม่มีกล้องหน้านะครับมีแต่กล้องหลังแถมมาให้นะครับก็ถือว่าสำหรับผมเองให้ตัวนี้6เต็ม10นะครับแล้วก็สำหรับในตัวรุ่นถัดไปนะครับซึ่งในรุ่นนี้เราขายในออนไลน์นะครับก็จะเป็น T3L นะครับทั่วๆไปนะครับหรือ K3 นะครับทั่วๆไปเลยนะครับพวกนี้จะมาพร้อมกับ CPU ที่เรียกว่า4คอร์นะครับแต่เป็น CPU 4คอร์ที่ช้ามากนะฮะแล้วก็จะมีตัว RAM นะครับ 2GB นะครับแล้วก็ ROM 16GB นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นที่มี RAM 1GB หรือว่าRAM 2GB นะครับ RAM 1 RAM 2เนี่ยพวกนี้จะช้านะครับแล้วก็เป็น ROM เนี่ยก็สังเกตว่าเป็นเราจะเรียกว่า RAM 2บวก16หรือ RAM 1บวก16พวกนี้ก็จะขายในออนไลน์ทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะใช้ได้วันแรกๆนะครับหลังจากนั้นพอเราเริ่มโหลดแอปสัก1 2แอปมาเนี่ยคือจะช้าช้าจนเราทำใจไม่ได้ทีเดียวตัวนี้ก็จะใส่ Wi-Fi ได้อีกเดียวไม่มี Apple CarPlay ไม่มี Android Auto นะครับแบ่ง2จอไม่ได้นะครับแล้วก็มีเฉพาะ EQ นะครับแต่บางทีก็ EQ ปรับไม่ได้นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่งมันจะใช้ไม่ได้ไม่มีกล้องหน้าไม่มีกล้องหลังแถมนะครับตัวนี้ก็จะขายในออนไลน์ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่ถ้าเห็นในออนไลน์ที่เป็น 1+16 นะครับก็ต้องถามว่าซ่อมยังไงนะครับหรือว่าลงซอฟต์แวร์ได้ไหมนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ขอให้ข้อมูลนะครับหรือว่าจอ Android นะครับถ้าเราจะเลือกใช้ทั้งทีผมก็อยากให้ท่านเลือกใช้ประเภทที่เป็นตั้งแต่ L7 นะครับรุ่นท็อปนะครับ L6 นะครับ PX6 นะครับRX1 K9 MTK หรือ T3L Plus ครับสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์จอ Android ตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้านะครับสำหรับในรุ่น Isuzu D-Max ทั้ง4สเปคสามารถโทรมาสอบถามเราได้ที่02-932-3485ครับ0845243เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.carpromarket.com เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @sipone ชอบวิดีโอของผมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribeติดตามผลงานชุดดีๆนะครับจาก YouTube ของผมต่อไปสำหรับวันนี้ผมเอโก้ลาก่อนครับบ๊ายบายฮะ